สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP ที่ 0.4 นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำถึงเทคนิคการจับพิกาชูนะครับมาเป็นโปเกมอนตัวแรกในเกมของเรานะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมีโปเกมอนทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งก็คือ3ตัวนี้ครับนี่นะครับวิธีการก็คือยังไม่ต้องจับโปเกมอนเริ่มต้น3ตัวนี้นะครับให้เราทำการเดินหนีมันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลองเดินหนีไปเรื่อยๆดูนะครับเกมโปเกมอนโกนี้ก็ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าเกมมาก็อย่าลืมเปิดตัว GPS ของตัวโทรศัพท์นะครับเพื่อให้แสดงตำแหน่งในแผนที่ที่แม่นยำนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับครับหนีไปประมาณ 3-4 ครั้งนะครับตามที่ผมดูข้อมูลมานะครับยังไม่โผล่มานะครับเดินต่อไปเรื่อยๆครับยังตามมาอยู่นะครับเราก็เดินต่อไปครับไม่ต้องสนใจมันยังตามมันอยู่นะครับเดินหนีไปก่อนครับตามมาอยู่นะครับเดินต่อไปครับเห็นไหมครับในที่สุดเราเดินหนีมาประมาณ 4-5 ครั้งนะครับก็จะเห็นพิกาชูนะครับโผล่เข้ามาในจอแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะทำการจับเลยนะครับเราก็เลือกไปที่ตัวพิกาชูนะครับตรงนี้ตัวโปรแกรมก็จะบอกว่าเราจะเปิดคาเมร่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล้องดูนะครับโอเคครับI'm gonna go get some more.
มื่อจับได้นะครับก็จะได้หน้าจอแบบนี้มานะครับก็จะแสดงถึง EXP ต่างๆนะครับที่เราได้มานะครับตอนนี้ก็จะแสดงสถานะของตัวโปเกมอนของเรานะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการจับพิกาชูมาเป็นโปเกมอนตัวแรกของเรานะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามช่องของผมนะครับก็ช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับเมื่อเวลาที่ผมลงวิดีโอตัวใหม่มาจะได้ทราบก่อนใครนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ